ซึ่งการอภัยโทษนั้นมีอยู่3อย่างนะ1อภัยโทษโดยลดโทษ2อภัยโทษโดยเปลี่ยนโทษเปลี่ยนโทษเช่นเคยประหารชีวิตก็ลงมาเหลือจำคุกกับ3พระราชทานอภัยโทษโดยปล่อยตัวอย่างนี้เป็นต้นและปล่อยตัวก็มีเงื่อนไขได้ลดโทษเหลือ1ปีใช่ไหมครับก็ยินดีครอบครัวท่านด้วยนะครับครับครับก็น่าจะนะครับเห็นว่าความดันสูงมากนี่ใช่ไหมครับเห็นคุณชื่อบอกความดัน200อ่ะก็น่าเป็นห่วงอยู่นะครับก็น่าจะนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ